สวัสดีครับ f อพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านและผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่างกันนะครับจะพามาดูดอกลําโพงนะครับที่มีขายในท้องตลาดเมืองไทยแล้วก็ราคาไม่สูงมากนักนะครับสาหรับผู้ที่ชื่นชอบในระบบเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับโดยเฉพาะระบบเครื่องเสียงรากหญ้าซึ่งทรัพย์ทุนทรัพย์ไม่สูงมากนะครับเรามาต่อกันใน EP ที่2นะครับต่อจากฉบับที่แล้วนะครับที่ได้กล่าวมานะครับวันนี้เรามาเริ่มที่เจ้า GPA 1825นะครับในช่วงนี้เราจะพูดถึงเฉพาะ,อะดอกลำโพง18นิ้วซับวูเฟอร์ก่อนนะครับ GPA 1825แล้วก็1825แล้วก็18100นะครับเจ้า1825เนี่ยกำลังวัดก็ 1,500วัตต์นะครับ1,500วัตต์วอย125นมิลนะครับส่วน18100นเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่วอย100นมิลนะครับกังลังวัตต์เขาก็จะน้อยกว่าที่เริ่มที่800วัตต์นะครับถือว่าเป็นดอกลำโพงที่คุณภาพคุณภาพค่อนข้างจะดีนะครับแต่ราคาเขาก็จะสูงสูงนิดหน่อยนะครับอยู่ที่6,000ถึง8,000นะครับเจ้า2ดอกเนี่ยนะครับราคาเขาจะสูงกว่าเพราะว่าหลายๆคนจากที่ เป็นสาวกของกิฟเองนะครับเขาก็ชื่นชอบนะครับชื่นชมนะครับชื่นชมในน้ำเสียงของกิฟนะครับแล้วก็ความทนทานส่วนท่านที่เห็นต่างก็แล้วแต่นะครับหลายๆความคิดนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับเจ้าตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มีอยู่ในท้องตลาดเมืองไทยเหมือนกันนะครับตัวนี้คือซาวเทคนะครับซาวเทคจะโดดเด่นหรือไม่โดดเด่นในด้านใดอันนี้ผมก็ ไม่ทราบนะครับตัวนี้คือไม่เคยไม่เคยสัมผัสจริงๆนะครับความไวของเสียงเขาอยู่ที่99.5นะครับ99.5นะกำลังขับนะครับกำลังขับอยู่ที่600ถึง102ตัวนี้ถือว่าเป็นสามารถขับหน้าเปิดหน้าเปิดได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ความถี่นะครับความถี่เป็นดอกลำโพงซับตั้งได้ตั้งแต่30เฮิรต์นะครับตั้งแต่30เฮิรต์นะครับ ตัวต่อมานะครับที่จะกล่าวถึงก็คือ,อ PR Audio นะครับตัวนี้ตอนนี้ก็กำลังมาเลยทีเดียวนะครับ PR Audio ที่ผมจะนำมาให้ท่านดูวันนี้ก็จะมีเจ้าพันสองร้อยวัตต์นะครับพันสองร้อยวัตต์ซึ่งมีขอบสีเหลืองนะครับขอบสีเหลืองก็กำลังเป็นที่นิยมกันเลยนะครับแล้วก็เจ้าขอบสีดำน้ำเงินเนี่ย ก็ก็มีมนนเหมือนกันนะครับกำลังขับก็อยู่ที่พันสองร้อยวัตต์เหมือนกันนะครับทั้งสองทั้งสองรุ่นนี้พี่ออเดอโอชาเรนนะครับตัวนี้นะครับก็กำลังเป็นที่นิยมกันนะครับอดอกลำโพงขอบสีเหลืองนี่ไม่ไม่ทราบว่ามาจากไหนนะครับาการใช้สีนี่ก็เป็นการออกแบบที่จงใจให้สะดุด,ดตาเหมือนกันนะครับ เพราะว่ามันจะมีการทาคล้ายๆกันหลายๆค่ายนะครับเจ้าตัวต่อมานะครับคือโปรพัทนะครับโปรพัทโปรพัทตัวนี้นะครับโปรเอ็นห้าแปดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นลำโพงที่มีราคาไม่สูงมากไม่สูงมากนะครับสำหรับาชาวเครื่องเสียงลักจ้าของเรานะครับสามารถที่จะแตะต้องจับต้องได้นะครับ แต่ว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างจะสร้างความสับสนในการโฆษณานะครับผมเห็นหลายๆหลายๆที่นะครับบา,บางเจ้าก็ประชาสัมพันธ์ไว้ว่ารอ,องรับกำลังขับ6โอห์มอย่างเงี้ยนะครับบางเจ้าก็เขียนบอกว่า8โอห์มเอ๊ะผมอิมพค่าอิมเพดานของเขานะครับก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่ามัน8โอห์มหรือ6โอห์มกันแน่อันนี้ต้องเข้าไปศึกษากันนะครับ ใครมีความรู้มีอะไรก็ฝากแชร์ประสบการณ์มาด้วยนะครับอ,อีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าใช้น่าใช้นะครับคือ 18tbx ตัวนี้นะครับ 18tbx ของค่ายทาดานะครับของค่ายทาดาอันนี้อันนี้ตัวนี้คือผมใช้อยู่ตอนนี้มีอยู่4ดอกนะครับตัวนี้ก็เสียงเขาก็โอเคเลยนะครับ มีรองรับกํลาลังขับได้ตั้งแต่หนึ่งพันวัตต์ถึง2,000วัตต์แล้วก็สามารถตั้งความถี่ได้ตั้งแต่35มสเฮิร์ตนะครับสามสิบห้าเฮิร์ตสามสิบห้าเฮิร์ตนี่ก็พอเหมาะพอดีนะครับในแนวของเพลงทุกแนวนะครับทุกแนวนะครับความไวที่97เดซิเบลนะครับที่8โอห์มนะครับไวคอย4นิ้วนะครับถ้าจะอัดหนัหนกๆก็ต้องต้องเปลี่ยนสูตรนะครับต้องเปลี่ยนสูตร แล้วก็เพิ่มให้มันรองรับการลังวัดได้สูงกว่านี้ตัวนี้ก็เหมาะนะครับผมใช้อยู่กับเจบินหน้าเปิดอยู่นะครับอ่มาดูอีกค่ายหนึ่งนะครับค่าย i b a นะครับเขาจะมีรุ่นโมนกับรุ่นสันนะครับที่ที่น่าใช้ที่น่าสนใจนะครับแต่ลําโพงแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนี่ก็มีหลายรุ่นมากๆเลยนะครับาผมยกตัวอย่างมานะครับผมยกตัวอย่างที่มันสะดุดตาแล้วก็ราคาไม่สูงเท่าไหร่นะครับ มมลสันตัวนี้ก็มีพันสองร้อยกับพันห้าร้อยวัตต์นะครับพันสองร้อยวัตต์ก็คือตัวตัวมลนะครับตัวสันก็คือพัฒนาขึ้นมาเป็นรองรับของตู้ลำโพงที่ต้องใช้กำลังวัตต์สูงๆนะครับก็จะมีพันสองร้อยวัตต์ก็คือรุ่นมมลนะครับรุ่นสันก็คือพันห้าร้อยวัตต์นะครับ แม่เหล็กขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ถือว่าใหญ่นะครับ250มิลนะครับความไวนะครับความไวแล้วก็เสียงนะครับอยู่ที่98 decibel เดซิเบลนะครับรองรับเสียงได้ดังกว่านะครับดังกว่านะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเน็กซอนนะครับเน็กซอนหรือใครจะอ่านเน็กออนก็แล้วแต่นะครับ หรือภาษาส่วนใหญ่ก็จะพูดยังไงก็แล้วแต่นะครับตัวอ m p a c t 18F ตัวนี้นะครับขีดนะครับพาวเวอร์ที่1,250วัตต์นะครับถึง2,500วัตต์อันนี้ก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับน่าใช้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเขาก็ชื่อเขาก็ออกมาเป็นเน x o n อนเจบิน 18F4 เลยนะครับอันนี้เขาออกแบบมาเจบินน่าจะกำหนดไว้ สำหรับตู้หน้าเปิดอย่างเจบินนะครับ1 8 0 0วัตต์นะครับพีคที่1,800วัตต์นะครับตัวแรกนี่จะหนักกว่านะครับตัว i ิ p a พ t นี่1 2ึ0นรถึง2,500นนะครับส่วนตัวตัวเจบินนะครับตัวเจบินก็จะลดลงมา800นะครับลดลงมาที่8 0 0วัตต์นะครับก็จะคือความสามารถของหน้าเปิดนี่ เขาใช้กําลังขับที่น้อยกว่านะครับพัน800วัตถึง1,800นะครับที่พีคนะครับวันนี้อีกตัวหนึ่งที่จะกล่าวถึงนะครับก็คือเจ้าออริโอด v ไว e นะครับตัวนี้หน้าตาก็ดูดีนะครับตัวนี้ก็มีคนใช้เยอะอยู่นะครับเ,เจ้าออริโอด v ไว e นี่ PA สิบแปดนิ้วของเขาเนี่ยกําลังขับอยู่ที่800ถึง1,600วนัตะต์ที่ผมนำมากล่าวนี่ก็คือ เราจะไม่เน้นดอกลำโพงที่มีราคาสูงมากนะครับเราก็จะพูดในต่ากว่านะครับต่ำกว่าหมื่นต่ำกว่าครึ่งหมื่นนะครับต่ำกว่าครึ่งหมื่นลงมาหรือประมาณนี้มีเพียงบางยี่ห้อเท่านั้นที่มากกว่า5000นะครับความถี่ที่รองรับก็ตั้งแต่42นะครับตั้งแต่42 h เฮิร์นะครับแต่คิดว่าก็คงไม่เกินพันหนะครับประมาณนี้นะครับ ของเขาก็เป็นโครงอลูมิเนียมนะครับเป็นโครงเป็นโครงหล่อลําโพงที่ผลิตที่ออกนํามาขายในท้องตลาดเรานี่จะมีโครงหล่อนะครับก็จะมีจะทั้งโครงเหล็กและโครงอลูมิเนียมนะครับส่วนโครงปั๊มส่วนมากก็จะเป็นโครงเหล็กก็มีบางยี่ห้อที่เป็นโครงอลูมิเนียมนะครับอย่างที่เราเคยนําเสนอมานะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอ กล่าวไว้แค่อขอกล่าวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีต่อนะครับใน EP ีที่3นะครับตอนที่3ก่อนที่เราจะไปกล่าวถึงลำโพงเสียงกลางแหลมดอก12นิ้วกับดอก1 0นิ้วบ้างว่าเรานิยมอะไรกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงหลอ่อหรือโครงปั๊มนะครับความนิยมต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาพูดกันก่อนที่เราจะไปเจาะลึกนะครับ ในบางรุ่นบางยี่ห้อที่คนนิยมกันมากๆนะครับเอามาเปิดให้ทุกๆท,ท่านได้มีตัวเลือกโดยที่ไม่ต้องไปค้นหาอะไรมากมายนะครับรุ่นไหนที่มันถูกใจหรือเตะตาท่านก็ไปเจาะดูแล้วก็ไปดูสืบดูราคาแล้วก็สามารถที่จะเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับโดยไม่จำกัดในท้องตลาดนะครับผมสำหรับวิดีโอฉบับนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันใน อีพีที่3นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม